ไม้ไผ่และวัสดุก่อสร้างถูกจัดเตรียมเอาไว้สำหรับให้ผู้ที่อาศัยอยู่เรือนแพในพื้นที่หมู่ที่สามลำคลองบางเคียนตําบลบางเคียนอำเภอชุมแสงที่นครสวรรค์ใช้ในการซ่อมเรือนแพให้พร้อมในช่วงฤด,ดูน้ำหลากที่จะถึงนี้นะครับชาวบ้านเนี่ยบอกว่าลำคลองบางเคียนนี่เป็นลำคลองสาขาของแม่น้ำยมที่ไหลลงมาจากจังหวัดพิจิตรขณะนี้ก็ต้องเร่งสํารวจแล้วก็ซ่อมเรือนแพเนื่องจากฤด,ดูน้ำหลากของทุกป,ปีจะมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็ไหลเชี่ยวด้วย จึงต้องหาซื้อไม้ไผ่ใหม่มาเปลี่ยนลูกบวบใต้แพร่ไม้ไผ่เก่าที่ผูกกร่อนเนี่ยก็ต้องนําออกไปแล้วก็ใช้ไผ่ใหม่มาเพิ่มความแข็งแรงเพื่อให้ต้านกระแสะน้ําได้ดียิ่งขึ้นครับเยี่ยมของเอาไว้ที่สูงแล้วครับตือไม้มาเกียมไว้ยัดแพรแล้วแต่น้ํามาก็จะยัดแล้วครับพี่ถ้าไม่ทำมันจะเสียหายยังไงจะมันจะจมครับมันจะจมมีเรื่องจม ก็เกี่ยมพร้อมไปเงวางข่าวแล้วน้ำเหนือมันจะมาอะไรแต่อะไรก็เกี่ยมไปขึ้นกระทงก็ะทอมไปหมดแล้วกวน้ำจะมามันเคยท่วมทุกป,ปีมากหรือน้อยอะไรมันก็ต้องมีอยู่แล้วล่ะด้านเจ้าหน้าที่หลายภาคส่วนในจังหวัดนครสวรรค์ขึ้นเฮลิคอปเตอร์บินสำรวจแม่น้ำสายหลักนะครับทั้งแม่น้ำปิงแม่น้ำยมและแม่น้ำน่านเพื่อวางแผนในการรับมือ โดยจะผันน้ําเข้าเก็บในบึงบรเพชเพื่อป้องกันปัญหาน้ําท่วมนายเอกชติเอี่มตานผู้อุนวยการจลประธานจังหวัดนครสวรรค์บอกว่าแม่น้ําสายหลักจากทางภาคเหนือมีระดับเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเลยครับแต่ว่าตอนนี้ปริมาณน้ํายังไม่มากนักขณะที่ตามทุ่งนาต่างๆยังไม่มีน้ําหลากเข้าในพื้นที่เกษตรกร,เร,กรเริ่มเก็บเกี่ยวไปแล้วบางส่วนถ้าเก็บเกี่ยวแล้วเสร็จก็จะมีทุ่งสำหรับรับน้ำอีกเป็นจำนวนมาก สำหรับพื้นที่บึงบราเพชรครับเป็นบึงน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดของไทยขณะนี้ปริมาณน้ำถือว่ายังน้อยครับแล้วก็สามารถผันเข้ากักเก็บได้อีกมากล่าสุดคือมีน้ำ54ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็นร้อยละ23ยังสามารถรับน้ำเข้าเก็บได้อีกกว่า100ล้านลูกบาทเมตรเลยครับก็เป็นการช่วยตัดยอดน้ำก่อนลงสู่เขื่อนเจ้าพระยาที่จังหวัดชัยนาทได้ครับ